อยนะอร่อยจริงจุ๊บให้มันตรงเหรอกินได้สนุกสนุกออกทำแล้วอ่ะมีอะไรสนุกสนุกปะรอดูนี่มึงจะทำอะไรวะเนี่ยเลยลมก็เย็นมึงนี่กินฟรีเว้ยไม่จ่ายป้าทำไมแบบข้าวไม่ค่อยอะไรเลยอ่ะโคตรเค็มอ่ะทำไมเลยจ้าป้าก็ทำเหมือนเดิมทุกวันนะมันยังเหมือนเดิมได้ไงป้าลองชิมดูดิแบบนี้ที่หลังผมไม่มากินแล้วงั้นป้าทำให้ใหม่นะเถอะกันนะไม่ต้องหรอกป้าไม่มีอารมณ์กินเสียอารมณ์มากงั้นป้าไม่คิดตังค์ก็ได้จ้ะป้าต้องขอโทษนะจ๊ะไปเว้ยกลับดีกว่าฉันก็เป็นลูกค้าประจำร้านนี้เหมือนกันนะรสชาติก็อร่อยดีรสชาติก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรพวกเธอสองคนหรือเปล่าที่เปลี่ยนไปแล้วไปยุ่งอะไรด้วยอ่ะพวกเธอสองคนรู้ไหมป้าเขาอ่ะต้องลำบากขนาดไหนกว่าป้าเขาจะหาเงินได้แต่ละบาทป้าแกมีครอบครัวมีภาระต้องรับผิดชอบเด็กนิสัยไม่ดีอย่างพวกเธอสองคนถ้าไม่เจอกับตัวก็คงไม่รู้สึกสินะพูดเลยอ่ะคนเลยสาระว่ะไปดีกว่าลูกคุณลิลลี่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ลูกของพี่สาเหรอคะอ๋อใช่ค่ะปีนี้น้องก็จะจบม .4 แล้วนะคะดีเลยค่ะพรุ่งนี้พี่สาไม่ต้องมาทำงานแล้วนะคะอ้าวทำไมล่ะคะคุณลิลลี่ก็ถามลูกชายพี่สาดูสิคะหนูไปทำอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าลูกผมไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำลูกดิฉันไปทำอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าคะคุณลิลลี่ไม่ยอมรับความจริงหรอผมขอโทษครับแม่ผมผิดไปแล้วค่ะสำนึกผิดเหรอพี่ครับผมสำนึกผิดแล้วอย่าไล่แม่ผมออกเลยแล้วใครจะหาเงินมาให้ผมเรียนต่อล่ะครับผมขอโทษจริงๆครับถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็คงไม่รู้สึกผิดสินะผมขอโทษจริงๆครับแค่ผมทำอะไรผมยอมหมดเลยครับผมได้งั้นต่อจากนี้1 เดือนเธอมาเก็บจานล้างจานเก็บของที่ร้านป้าแกหลังเลิกเรียนเพื่อชดใช้ค่าจานนั้นที่เธอเทน้ำปลาลงไปได้ครับผมดิฉันขอโทษแทนลูกชายด้วยนะคะคุณลิลลี่จำไว้นะบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองเธอก็คงไม่รู้เพราะฉะนั้นทำอะไรคิดให้ดีอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกเข้าใจไหมได้ครับผมโอ้จริงนะคะ